This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การจะเปิดคาสิโนได้เนี่ยนะคะจะต้องมีคณะกรรมการกำกับดูแลเขาจะไปดูในแง่ที่ว่าควรจะมีคาสิโนขนาดเท่าไหร่ไม่ให้มันมากเกินไปจะต้องกำหนดอายุของคนที่จะเข้าต้องไม่มีเรื่องของเล่นหมดตัวแล้วมีเงินกู้ดิฉันคิดว่ามันเป็นมายาคติที่บอกว่าผิดกฎหมายแล้วเอาขึ้นมาบนดินแล้วใต้ดินจะหายไปเพราะว่าถ้าคุณมาเปิดคาสิโนมันก็มีการกำกับดูแลมีนู่นนี่เยอะแยะและรวมถึงต้องจ่ายภาษีให้รัฐถ้าหากว่าทำแบบผิดกฎหมายมันต้นทุนต่ำกว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของการเปิดคาสิโนนะครับหลายคนบอกแบบนี้บอกว่าประเทศอื่นเขาก็เปิดกันนะครับในเมื่อประเทศไทยเองมีคนที่ชอบเสี่ยงดวงค่อนข้างเยอะทำไมเราจึงไม่ทำให้เรื่องของการพนันอยู่บนดินไปเลยแล้วก็เปิดคาสิโนเหมือนหลายประเทศที่เขาทำกันบางคนบอกไม่ได้เดี๋ยวเป็นการมอมเมาประชาชนด้วยมาคุยประเด็นนี้กันนะครับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับท่านเป็นผู้อำนวยการนะครับศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันนะครับรองศาสตราจารย์ดร.หนูน้อยตรีรัตน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับแรกทีเดียวผมถามก่อนผมก็เห็นประเทศหลายประเทศเขาก็เปิดคาสิโนขนาดเดียวกันเขาก็ไม่ได้มีปัญหาที่ว่าจะมอมเมาประชาชนนะครับทำไมเขาถึงสามารถทำให้มันมีคาสิโนถูกกฎหมายได้ครับอาจารย์ก็คงมีเงื่อนไขเยอะนะครับว่าเอาเราพูดเฉพาะในเอเชียก่อนละกันนะคะก็คือว่าทุกคนชอบพูดถึงกรณีของประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยเปิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวคือถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเราเข้าไปที่คาสิโนที่สิงคโปร์เราเดินเข้าได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนสิงคโปร์จะต้องไปลงทะเบียนจ่ายค่าธรรมเนียมโอ้โอเคเพราะว่าเขาไม่อยากให้คนในประเทศเล่นเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากให้คนในประเทศเล่นเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมโอ้นึกออกแล้วครับนะคะหรือในประเทศอื่นที่เราบอกว่าเขาเปิดกันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเวียดนามนะคะในใกล้บ้านเราเนี่ยเขาไม่ให้คนในประเทศเล่นนะผมเพิ่งทราบนะเนี่ยมีน่าเห็นบอกว่าคนไทยข้ามฟากไปเล่นที่ประเทศเพื่อนบ้านใช่โอ้แบบนั้นดึงดูดเงินต่างประเทศเข้ามาใช่ใช่แล้วคนไทยชอบพูดถึงลาสเวกัสจริงๆแล้วลาสเวกัสเนี่ยเนื่องจากมันถูกสร้างขึ้นมาแล้วกลายเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับอเมริกันเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะมากันคือมาเที่ยวลาสเวกัสเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คือนักท่องเที่ยวไม่ใช่คนในพื้นที่อ๋อข้ามรัฐมาอะไรอย่างเงี้ยข้ามรัฐมาข้ามอะไรมาเพราะว่าคือการพนันมันมีปัญหาแต่ว่าถ้าสำหรับนักท่องเที่ยวคุณก็เอาปัญหากลับไปแก้ที่บ้านนะคะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ครับครับอาจารย์ทีนี้เมื่อสักครู่อาจารย์พูดว่ามันมีหลายปัจจัยและมันมีหลายเงื่อนไขเงื่อนไขสำคัญสำคัญในการที่จะมีขนาดเดียวกันไม่ให้มันเป็นดาบสองคมมาฟันตัวเราด้วยเงื่อนไขหลักๆที่อาจารย์อยากจะคุยเบื้องต้นในวันนี้คืออะไรบ้างครับค่ะเงื่อนไขก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราดูจากประเทศส่วนใหญ่ประเทศทางฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีหมดเนี่ยการจะเปิดคาสิโนได้เนี่ยนะคะจะต้องมีคณะกรรมการกำกับดูแลเพราะว่าอะไรคณะกรรมการกำกับดูแลเนี่ยเขาจะไปดูในแง่ที่ว่าควรจะมีคาสิโนขนาดเท่าไหร่ยังไงที่พอเพียงไม่ให้มันมากเกินไปจะมีกติกาอะไรบ้างเช่นจะต้องกำหนดอายุของคนที่จะเข้านะคะกำหนดเรื่องอื่นๆเช่นต้องไม่มีโฆษณาต้องไม่มีเรื่องของเล่นหมดตัวแล้วมีเงินกู้ต้องไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในคาสิโนต้องให้มีฮอตไลน์ว่าใครเล่นแล้วมีปัญหาต้องสามารถหาที่มีคนที่จะโทรไปและปรึกษาได้คือมีระบบเบื้องหลังบ้านเยอะมากมีเยอะมากเลยและพวกนี้เขาจะตามว่าเมื่อเปิดไปแล้วมีเกมนู้นนี้นั้นแล้วเกมไหนที่เป็นปัญหาการพนันเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมอ่ะคือมันจะเริ่มจากหนี้สินนะคะแล้วก็จะไปสู่ความรุนแรงในรายได้ไม่พอก็ไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวนะคะเพราะว่ารายได้คนที่เป็นผู้ทำงานหลักอาจจะมาเล่นจนไม่มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวหรืออื่นๆตามมานะจนกระทั่งปัญหาอาชญากรรมเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินเนี่ยหนี้สินมันตามมาด้วยแก๊งทวงหนี้บ้างอะไรบ้างสารพัดเนาะและคุณก็ต้องหาทางที่จะไปคืนหนี้สินเหล่านี้ก็อาจจะไปก่อปัญหาหลังจากขายทรัพย์สินหมดเป็นปัญหาสังคมอีกกลายเป็นปัญหาสังคมเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เขาเลยต้องมีคณะกรรมการกำกับเนี่ยแล้วก็ดูแลเพื่อจะแก้ปัญหาแก้กติกาไปเรื่อยอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงกรณีสิงคโปร์ว่าคือถ้าคุณเข้าไปเล่นนอกจากคุณต้องเสียค่าธรรมเนียมแล้วนะ
้าหากว่าเล่นแล้วเป็นปัญหานะคะก็คือว่าเงินเล่นหมดเนื้อหมดตัวว่าง่ายๆครอบครัวมีปัญหานะคะครอบครัวเองเนี่ยก็สามารถแจ้งได้ไปที่คาสิโนว่าห้ามคนคนนี้เข้าครับเพราะว่ามันเริ่มเป็นปัญหาหรือว่าคนนี้ไปหาหมอหมอก็สามารถเป็นคนแจ้งได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือตัวเองควบคุมตัวเองบางทีมันยากนะเขาคนติดเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปแจ้งที่บ่อนไว้ก็ได้ที่คาสิโนไว้ว่าอย่าให้ฉันเข้าเพราะฉะนั้นเขาก็จะตรวจเขาจะมีระบบคัดกรองค่ะเพื่อให้ปัญหามันไม่รุนแรงคือถ้าการเปิดในลักษณะอย่างนี้แล้วดึงเงินจากนักท่องเที่ยวและแต่ละคนเล่นถ้าคนที่มาเล่นไม่มากจนเป็นปัญหาเพราะว่าเขาควบคุมดีเนี่ยปัญหามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายครับใช่ครับผมมี2คำถามอยู่ในนี้อันที่1คือการบังคับใช้กฎหมายซึ่งต้องบอกบ้านเราเองก็ดูมีปัญหาอันนั้นผมเก็บไว้1กับ2ครับคนที่คิดเรื่องการเปิดคาสิโนเนี่ยเขาพุ่งเป้ามาที่ว่าในบ้านเราการพนันเยอะอยู่แล้วก็เอาขึ้นมาบนดินเลยนะครับข้อถกเถียงของ2ฝ่ายหลักๆที่ก็เถียงกันบางคนบอกเปิดสิบางคนบอกจะไปเปิดเลยข้อถกเถียงหลักๆมันมีอะไรบ้างครับอาจารย์ดิฉันคิดว่ามันเป็นมายาคติที่บอกว่าผิดกฎหมายแล้วเอาขึ้นมาบนดินแล้วใต้ดินจะหายไปโอเคอันนี้เป็นมายาคติใช่ไหมเป็นมายาคติโอเคโอเคเพราะมันจะไม่หายไปถ้ามันยังอยู่มีกระบวนการมันยังอยู่ทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าคุณมาเปิดคาสิโนมันก็มีการกำกับดูแลมีนู่นนี่เยอะแยะและรวมถึงต้องจ่ายภาษีให้รัฐอ้าวถ้าหากว่าทำแบบผิดกฎหมายมันต้นทุนต่ำกว่าโอ้โอเคไม่มีต้นทุนภาษีแล้วเปิดที่ไหนก็ได้อะไรไงก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดว่าแล้วจะจัดการพวกนี้ยังไงมันจะไม่หายไปกับตาหรอกคือพอเปิดให้แบบเอาละมี2ตัว3ตัวถูกกฎหมายคนส่วนหนึ่งก็ยังแทงใต้ดินอยู่เขาบอกว่าอัตราตอบแทนของใต้ดินดีกว่าใต้ดินเองเขาก็พยายามหารูปแบบมาดึงดูดอยู่ดีใช่มีเครดิตเองก็คือว่าแทงก่อนจ่ายทีหลังมีนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นคนก็ยังแทงใต้ดินอยู่หรือบางคนก็ซื้อทั้งบนดินและซื้อทั้งใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกที่บอกว่าเลิกแล้วมาอันนี้ครับอาจารย์เราพอมีการศึกษาเป็นโมเดลไหมครับว่าถ้าบอกว่าเราจะเปิดแบบไหนเปิดขนาดไหนเปิดเท่าไหร่เนี่ยมันมีพอมีรูปแบบให้คนที่เขาชมเขาพอไปคิดได้ไหมครับว่ามันมีกี่โมเดลกี่รูปแบบที่จริงเนี่ยอังกฤษเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะอังกฤษเนี่ยเขาก็เริ่มต้นมาจากค่อยๆเปิดในยุคแรกๆเขาก็มีไม่กี่แห่งถ้าในยุคอดีตเนี่ยนะถ้าคุณเป็นคนข้างนอกไปเนี่ยนะเพราะว่าเขาถือว่าพวกนี้ให้เป็นเขาพัฒนามาจากเป็นคลับอ๋อโอเคเจนชื่อมันขับเราเคยได้ยินบ่อยใช่ใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นในอดีตเลยเนี่ยคนนักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยไปสมัครอยากเล่นเนี่ยรอ24ชั่วโมงเพิ่งมายกเลิกไม่นานมันนี้เองคือให้เข้าถึงได้ยากให้เข้าถึงให้ได้ยากใช่เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้สร้างปัญหาคือคนมาเล่นเนี่ยต้องเป็นคนที่มีเงินคือมีความมั่นคงระดับใหญ่ๆแล้วมีความมั่นคงใช่ทีนี้และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มเป็นแบบลักษณะการเปิดแบบการค้ามากขึ้นก็คือว่ามีการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวมันเป็นไปทั้งโลกกันเนาะเพราะฉะนั้นคาสิโนก็ค่อยๆยกเลิกบางกติกาออกไปเนี่ยนะคะแล้วก็การจะขยายเนี่ยสมมติว่าพอคุณจะขยายจากพื้นที่นี้ไปอีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยนะคะในอังกฤษเนี่ยเขายังจะต้องมีไปถามคนในพื้นที่โอ้การประชาพิจารณ์แล้วคนที่ต้องการเปิดเนี่ยต้องแสดงให้เห็นว่าคาสิโนที่มีอยู่เนี่ยไม่พอเพียงครับต้องไปแสดงจำนวนตัวอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มีจะมีเข้าใจว่าเป็นไม่แน่ใจว่าเรียกเหมือนกับเป็นศาลในพื้นที่อ่ะคือเขามีการเปิดแล้วก็พิจารณาแล้วก็ให้คนในพื้นที่มามีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมว่าจะเอาไหมอะไรยังไงโอ้มันมีเงื่อนไขเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคาสิโนเนี่ยพอเปิดเนี่ยปัญหามันตกอยู่กับคนพื้นที่เยอะนะครับคือเรามักจะอ้างถึงว่าเวลามีคาสิโนเนี่ยมันก็จะมีการจ้างงานไอ้จ้างงานมองด้านบวกไปเยอะเลยนะมองด้านบวกแต่ว่ามันมีการศึกษาเหมือนกันในบางรัฐในอเมริกาเนี่ยพอไปเปิดปุ๊บนะปรากฏว่าเศรษฐกิจรอบด้านเนี่ยเจ๊งหมด เพราะว่าคนปรับเปลี่ยนการใช้จ่ายโอ้เอาเงินไปใช้กับเรื่องอื่นละเรื่องเอาเงินมาใช้มาเข้าคาสิโนก็ไม่ได้จับจ่ายใช้สอยถ้ามีบับมีผับมีบาร์มีอะไรที่เคยเปิดเป็นแบบเดิมดั้งเดิมอ่ะเขาก็ไม่ได้เข้าละเขาก็ไปตรงนู้นร้านค้าพวกนี้ก็เจ๊งเพราะฉะนั้นคิดได้หลายมุมเลยนะอาจารย์มันคิดได้หลายมุมมันต้องเอาเรื่องนี้มาคือต้องดูด้านบวกด้านลบเราอย่าไปคิดว่า
เราจะได้แต่ด้านบวกอ่ะมันมีด้านลบที่ว่าเราจะจัดการอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเราเปิดในเมืองในประเทศไทยเนี่ยเวลาพูดเรื่องนี้มักจะไปพูดเรื่องว่าเราจะดึงนักท่องเที่ยวโอเคก็เป็นโมเดลของประเทศเพื่อนบ้านเราเนาะใช่ทุกอันจะดึงนักท่องเที่ยวทีนี้คำถามก็คือว่าจะดึงนักท่องเที่ยวได้แค่ไหนในเมื่อในขณะนี้เนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวที่คนคิดถึงมักจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนใช่ไหมคะซึ่งโดยปกติเขาชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้วป่ะใช่เขาชอบเสี่ยงโชคแต่ในช่วงสักหลายปีที่ผ่านมา 4-5 ปีหลังเนี่ยรัฐบาลจีนก็มีนโยบายที่จะควบคุมเรื่องนี้มากขึ้นคือเช่นไม่ให้จัดให้มีการพานักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไปคาสิโนไปเล่นพนันเนี่ยเขาห้ามนะเขามีกฎหมายอันนึงเรียกว่ารีโมทแกมบลิ่งรีโมทแกมบลิ่งคือควบคุมระยะไกลเลยใช่ okay. มันเป็น2 อย่างอันที่1ก็คือสำหรับพวกที่เปิดพนันออนไลน์เพื่อเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวที่ประชาชนจีนนะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นรีโมทแกมบลิ่งอีกอันก็คือจัดทัวร์พาไปคาสิโนในต่าง ประเทศ เนี่ยใช่ถือว่าผิดกฎหมายจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะควบคุมมากตอนหลังเนี่ยอาจจะเป็นจากสถานการณ์โควิดแล้วก็ต่อด้วยเรื่องนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นยกตัวอย่างเช่นเพิ่งดูตัวเลขของมาเก๊ามาไม่นานเนี่ยนะคะก็คือว่ามาเก๊าเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมันลดหู้แบบน้อยลงมากๆนะแต่ว่าก็ยังแต่ว่านักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นยิ่งน้อยใหญ่นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นปัญหาเนี้ยที่เกิดขึ้นกับที่มาเก๊าเนี่ยจากกรณีของผู้เล่นที่เป็นชาวจีนนะคะที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นลูกค้าสำคัญของมาเก๊าเนี่ยก็คือตั้งแต่รัฐบาลจีนเริ่มนโยบายเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันก็จะห้ามพวกข้าราชการระดับสูงนู่นนี่นั่นเดินทางไปต่างประเทศถ้าไปมาเก๊าไปได้เท่าไหร่โอ้อะไรหลายอย่างเนื่องจากเดิมเนี่ยมาเก๊าเนี่ยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวจากกลุ่มนะคะนักท่องเที่ยวที่เป็น VIP VIP นี่คือกลุ่มที่ไปเพื่อจะเล่นเลยแล้วก็ เป็นการติดต่อที่มีการพาเข้าไปเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยเพราะที่นั่นจะมีอาชีพอันหนึ่งก็คือไปพาไปหานักท่องเที่ยวมาเล่นพนันมาเล่นพนันที่เราเรียกว่าจังเก็ตเพราะฉะนั้น70กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นรายได้มาจากกลุ่มนี้กลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปอย่างเราไปฮ่องกงแล้วเราอยากจะแวะไปมาเก๊าเดินเข้าไปเล่นนี่แบบน้อยตอนนี้รายย่อยแล้วเป็นรายย่อยเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นรายได้ประมาณ 20% แต่ว่าพอหลังจากที่จีนควบคุมเรื่องของการที่ไม่ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยมาออกนอกประเทศเนี่ยมาเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะรายได้ส่วนนี้ของเขาค่อยๆลดลงแล้วก็มาเผชิญกับปัญหาโควิดพอดีก็เลยปัจจุบันเนี้ยนะคะยุทธศาสตร์ที่มาเก๊าประกาศเนี่ยนะคะสำหรับประเทศเมื่อก่อนเขาพึ่งพาการพนันทั้งหมดเลยก็คือว่าจะอยากให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองพักผ่อนเมืองศูนย์การประชุมไปประชุมแต่ไม่ใช่โชว์เรื่องคาสิโนแล้วลดสัดส่วนของเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่เขาจะต้องให้ไลเซนส์ใหม่ปรากฏว่าจำนวนไลเซนส์ลดลง okay. ที่ให้จำนวนระยะเวลาต่อไลเซนส์ลดลงเมื่อก่อนได้ถึงเท่าไหร่15-20เดือนเหลือแค่10ปีครับอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือ เขาเป็นมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเป็นมาตรการที่เขาทำให้เห็นว่าไซส์ตรงเนี้ยเพราะเขารู้แล้วว่าเขาต้องพึ่งพาอย่างอื่นอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพอกลับมาเนี่ยที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยนะอาเซียนเราเนี่ยก็แบบเดียวกันนะส่วนใหญ่ทุกประเทศก็มุ่งหวังจากนักท่องเที่ยวจีนซึ่งคิดว่าสภาพแวดล้อมมาเกมมันเปลี่ยนเอานี่แล้วกันเกมมันเปลี่ยนละอาจารย์มองว่าถ้าเราจะมีเพื่อแก้ไขปัญหาการพนันที่มันผิดกฎหมายและยกขึ้นมานะครับทางออกของเราคืออะไรครับอาจารย์คุณก็ต้องไปทำเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูประบบของการปราบปรามไอ้เรื่องที่ผิดกฎหมายด้วยการบังคับใช้กฎหมายด้วยการบังคับใช้กฎหมายให้มันแข็งแรงเข้มแข็งขนาดเดียวกันในการที่จะทำอันนี้เนี่ยก็ต้องจริงๆมันต้องมีกรรมการหลายชุดมากตั้งแต่เรื่องกำกับดูแลนะคะเรื่องของการที่ต้องมีการลดผลกระทบเพราะว่าจะมีผู้คนที่อย่างน้อยมันจะมีจำนวนหนึ่งอะที่จะได้รับผลกระทบเป็นติดพนันบ้างเป็นอะไรบ้างอะไรพวกนี้ซึ่งเขาจะต้องมีระบบของการบำบัดรักษานะคะแล้วก็กติกาอื่นๆอีกเยอะแยะเลยที่จะต้องมีต้องทำให้แข็งแรงอะถ้าไม่แข็งแรงพอเนี่ยมันจะควบคุมปัญหาไม่ได้นะคะต้องรัดกุมและขณะเดียวกันการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องเข้มแข็งด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ
นะครับเรื่องนี้คุยกันมายาวนานนะครับหวังว่าจะหาทางออกได้สักทีนะครับว่าเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ส่วนเดียวเพราะเรื่องของพนันออนไลน์โอกาสหน้าคงต้องรบกวนเชิญอาจารย์มาอีกครั้งหนึ่งว่าจะแก้ไขปัญหาทั้งระบบเลยอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice